สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็ผมจะมาบรรยายในเรื่องของการจัดรูปทรงของโครงสร้างอาคารนะแล้วก็ระบบโครงสร้างอาคารเนี่ยเพื่อที่จะต้านต่อแผ่นดินไหวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็เรามาดูกันถึงนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องกฎกระทรวงนะแผ่นดินไหวแล้วก็มีเรื่องประกาศกระทรวงมหาดไทยนะก็บังคับใช้13จังหวัดนะครับที่จะทําให้ใน13จังหวัดเนี่ยต้องออกแบบให้รับดินไหวนะครับซึ่งผมก็ได้มีการสอนอย่างต่อเนื่องมานะฮะเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานละนะมีหลายประเด็นด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าใครที่เคยติดตามแล้วก็เรียนมาเนี่ยก็จะพบว่าหลักการออกแบบอาคารต้านดินไหวเนี่ยมันมีอยู่4หัวใจหลักด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของตัวรูปทรงอาคารหรือว่าคอนฟิกูเรชันแล้วก็เรื่องของเสถียรภาพเรื่องของกําลังแล้วก็เรื่องของความเหนี่ยวก็คือแปลว่าถ้าเราจะทําให้การออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหวเราประสบความสําเร็จคือมันมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเนี่ยจะต้องมีทั้ง4ข้อนี้นะซึ่งในเรื่องของตัวแรงเรื่องของกําลังเรื่องของความเหนี่ยวเรื่องของเสถียรภาพเนี่ยผมก็ได้เคยพูดไปแล้วนะวันนี้ผมจะมาเน้นวงกลมวงแรกสุดนะก็คือเรื่องของตัวรูปทรงนะซึ่งจริงๆมันก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาปนิกด้วยนะเพราะว่าสถาปนิกก็ต้องเป็นคนวางเลเยอร์ของตัวสตรัคเจอร์มาให้เรานะครับคราวนี้เนี่ยเรื่องของตัวรูปทรงเนี่ยนะมันมีประเด็นเหมือนกันนะครับก็มันอยู่ในทั้งในมยผ.แล้วก็ทั้งในประกาศกระทรวงมหาดไทยนะถ้าใครที่เปิดดูประกาศกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันมีภาพผนวกอยู่นะครับอันนี้ก็คือตัวประกาศกระทรวงมหาดไทยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวนะครับซึ่งมันมีภาพผนวกอยู่4อันด้วยกันนะเราไปดูภาพผนวกแต่ละอันนะครับก็ภาพผนวกก็ไก่นะครับของประกาศกระทรวงมหาดไทยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการออกแบบอันนี้เอาไว้คำนวณแรงนะโดยเขาจะมีวิธีการคำนวณแรงแผ่นดินไหวเนี่ยโดยดูจากค่าเขาเรียกว่าอัตราเร่งตอบสนองของตัวโครงสร้างอันนี้อยู่ในภาพผนวกก่อไก่นะอันนี้ก็จะสอนในเดือนหน้านะเพราะว่าเป็นเรื่องของการคำนวณแรงแผ่นดินไหวโดยวิธีสถิติเทียบเท่ามันต้องใช้ผนวกก่อไก่นะครับทีนี้ก็มาดูผนวกขอไข่ผนวกขอไข่นะครับก็เป็นเรื่องของภาพผนวกขอไข่ผนวกก่อไก่นี่ค่อนข้างยาวภาพผนวกขอไข่เนี่ยแหละฮะที่ผมจะมาสอนวันนี้นะเป็นเรื่องของการจําแนกลักษณะความไม่สม่ําเสมอของรูปทรงโครงสร้างอาคารอันนี้จะเป็นท็อปิกที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับครับเราไปดูภาพผนวกคอควายภาพผนวกคอควายเนี่ยเป็นเรื่องของการจําแนกประเภทชั้นดินที่ตั้งนะอาคารในการรับแผ่นดินไหวอันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรถัดไปเพราะว่าเดี๋ยวผมจะสอนว่าเรื่องของผลของชั้นดินที่มีต่อการคํานวณแรงแผ่นดินไหวเนี่ยประกาศกระทรวงมหาดไทยเขามีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในเซมินานะที่เป็นฟรีเซมินาเนี่ยนะในครั้งต่อไปแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือภาพผนวกงองูอันนี้เป็นเรื่องของระบบโครงสร้างตามประเภทการออกแบบต้านแผ่นดินไหวแล้วก็มีค่าตัวประกอบปรับผลตอบสนองก็คือค่าตัว R ค่าตัวโอเมก้า0จริงๆยังมี CD อีกตัวหนึ่งอันนี้ผมเตรียมไว้แล้วเพราะว่าไอ้แฟกเตอร์3ตัวเนี้ยส่วนใหญ่ใช้กันนะครับน้อยมากที่จะใช้ได้อย่างถูกต้องนะการใช้ค่า R การใช้ค่าโอเมก้า0การใช้ CD เนี่ยอันนี้ก็จะมีอยู่ในรายการสัมมนาเช่นเดียวกันนะแต่ว่ายังไม่ได้ลอนช์ออกไปแต่ว่าทำแบนเนอร์เสร็จแล้วเพราะนั้นก็พวกเราก็เตรียมนะครับเรียกได้ว่าอันเนี้ยนะวันที่4เมษายนเนี่ยนะก็อันนี้ถือว่าเป็นการสัมมนาที่สำคัญมากแล้วก็จะมาตอบคำถามเพราะว่าหนึ่งใน
ตัวแปรที่ปวดหัวที่สุดก็คือตัวแปร R ตัวแปร CD ตัวแปรโอเมก้าศูนย์เนี่ยซึ่งต้องยอมรับว่าใช้กันผิดๆถูกๆกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนรู้กันว่าเอ๊ะมันจะต้องใช้ยังไงที่จะให้มันถูกต้องเนี่ยอันนี้ผมเตรียมแผนรองรับไปแล้วนะก็คือวันที่4เมษายน2567เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ติดตามซีรีส์ของการสัมมนาเนี่ยนะก็จะพบว่าในรอบเนี้ยมันจะครอบคลุมภาคผนวกกอไก่ขอไข่ควายงูได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้พลาดโอกาสนี้นะเพราะว่าถ้าไปอ่านเองเนี่ยก็จะใช้เวลาแล้วก็กว่าจะเข้าใจเนี่ยมันนานนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเข้าถูสู่ตัวเนื้อหานะครับเพราะเราได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่ผมจะสอนเนี่ยมันมีอยู่ในกฎหมายละมันเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเน้นเรื่องรูปทรงโครงสร้างอาคารแต่ว่าเราก็จะมีการเรียนเรื่องระบบโครงสร้างไปด้วยนะเพื่อให้มันเกิดความเข้าใจนะครับโดยสรุปแล้วหลักๆของวันนี้นะฮะก็คือจะเป็นสองท็อปิกนะที่อยู่ในเรื่องเดียวกันก็คือระบบโครงสร้างแล้วก็การจัดรูปทรงอาคารมีสองอันนะครับซึ่งอยู่ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนะที่เราเห็นเป็นภาพผนวกนะครับขอไข่เอ๊ะผมไม่แน่ใจว่าหน้าจอมันกระพริบกระพริบหรือเปล่าครับเป็นไหมครับหรือเป็นที่ผมคนเดียวไม่แปลกใช่ไหมไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยมันดูแป๊บแป๊บแป๊บหน้าจอไม่แปลกค่ะปกติค่ะเอ๊ะเหรอถ้าทุกคนไม่แปลกนี่ผมเป็นห่วงคอมพิวเตอร์ผมแหละว่ามันจะปกติหรือเปล่าตอนนี้คือมันแป๊บ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 นะแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมสอนไปก่อนนะถ้าติดปัญหาไงก็เดี๋ยวระดมค่าประกาศนียบัตรมานะเดี๋ยวเอาไปซื้อคอมตัวใหม่ นะอันนี้ก็เป็นก็วันนี้จะมาเรียนตรงนี้นะก็จะมีสองหัวข้อด้วยกันนะครับก็การจําแนกโครงสร้างคือผมต้องบอกให้เราเข้าใจนิดนึงว่าการออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหวเนี่ยเราจะต้องคิดเยอะขึ้นต้องคิดลักษณะของตัวระบบโครงสร้างอาคารที่รับแรงแผ่นดินไหวมันต้องมีการวางแผนต้องมีการทำคอนเซปชวลเฟสขึ้นมาว่าอาคารเราเนี่ยแน่นอนความสูงต่างๆกันเนี่ยเราจะใช้ระบบโครงสร้างรับแผ่นดินไหวเนี่ยมันเป็นระบบแบบไหนดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าใจให้ดีๆนะครับฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาเรียน3ปัจจัยด้วยกันก็คือระบบโครงสร้างนะฮะสถานะการใช้งานของโครงสร้างเราเรียกว่า occupancy แล้วก็ความปกติความไม่ปกติในรูปทรงของโครงสร้างนะฮะซึ่งเราเรียกว่า irregularity ซึ่งแบ่งออกได้เป็นความไม่ปกติหรือความปกติในแนวดิ่งแล้วก็ความไม่ปกติในแนวราบนะตัวอย่างเช่นเนี่ยถ้าเราดูในรูปเนี่ยจะเห็นว่าอาคารเนี่ยนะเทียบกันแล้วอะตัวที่เป็นอาคารฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะดูค่อนข้างจะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเรียกว่ามีรูปร่างที่มีความสมมาตรเรียบง่ายนะเป็นสี่เหลี่ยมแต่ในขณะที่อาคารในรูปทางขวามือเนี่ยเราจะเห็นว่าชั้นล่างๆเนี่ยเสามันไม่ได้ลงมาถึงฐานรากแต่มันจะมีตัวทรานสเฟอร์บีมตัวใหญ่แล้วก็รองรับน้ำหนักเสาเราทั้งหมดก็ถ่ายลงมาสู่ตัวคอวอลหรือว่าตัวกำแพงอันนี้ก็ดูรูปร่างก็ดูมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของที่เราเรียกว่าระบบโครงสร้างที่มันขาดความต่อเนื่องก็คือเสาเนี่ยมันไม่ได้ต่อเนื่องจนถึงฐานรากแต่มันมีตัวชั้นทรานสเฟอร์ที่จะเข้ามารับแล้วก็ถ่ายแรงหรือโครงสร้างลักษณะนี้ทางด้านจิโอเมตรีหรือทางด้านเชฟรูปร่างเราก็เห็นว่าค่อนข้างจะแปลกตาดีนะมันดูแล้วไม่ใช่ซิมเพิลเท่าไหร่ลักษณะอย่างเนี้ยเราเรียกว่ามันมีความไม่สม่ำเสมอเกิดขึ้นในตัวโครงสร้างซึ่งอันเนี้ยมันมีผลต่อแรงแผ่นดินไหวที่กระทำต่อโครงสร้างนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมาทบทวนความรู้แล้วก็หลักการออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหวกันนิดนึงก่อนนะครับว่าปกติเวลาเราออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหวเนี่ยนะมันไม่เหมือนออกแบบรับแรงลม
คือการออกแบบรับแผ่นดินไหวโดยที่ไม่ให้เกิดความเสียหายใดๆเลยเนี่ยมันเป็นวิธีที่ไม่ประหยัดเพราะแรงแผ่นดินไหวจริงๆมันเป็นแรงที่มันเยอะมากเกิดจากการที่ดินเกิดการสั่นไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักการออกแบบเนี่ยมันก็จะมีหยอกมันก็จะที่เป็นที่ยอมรับสากลเนี่ยก็จะยอมให้โครงสร้างเนี่ยเกิดการคลากได้เกิดการเสียรูปแบบไม่ยืดหยุ่นได้นะอย่างที่ผมบอกให้ฟังก็คือว่าต้องให้โครงสร้างเนี่ยมันเกิดการคลากแล้วมันมีความเหนียวมันก็จะลดแรงแผ่นดินไหวลงได้นะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบโครงสร้างที่เป็นที่นิยมเนี่ยในกรณีแผ่นดินไหวเนี่ยจึงเป็นการออกแบบโครงสร้างที่เรายอมให้เกิดการเสียรูปได้คือเกิดการคลากเกิดการแครกของโครงสร้างได้แต่ว่าโครงสร้างต้องไม่ถล่มคือมันต้องโยกตัวได้นะครับทีนี้ความสามารถของโครงสร้างที่จะเสียรูปแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยมากน้อยเพียงใดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวรูปแบบของโครงสร้างนะซึ่งมันมีหลายแบบด้วยกันมันมีหลายแบบด้วยกันนะครับเรามาลองดูว่าผมจะเอาของจะเปรียบเทียบให้ดูถึงมาตรฐาน UBC B91 นะแล้วก็จะมาเปรียบเทียบกับมยพของเราตอนนี้เราเอา UBC B91 ก่อน UBC ย่อมาจาก Uniform Building Code เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับค่อนข้างมากในอเมริกากฎกระทรวงเก่าๆของเราก็ยังอ้างถึง UBC ปี85แต่ว่ากฎกระทรวงปี50เนี่ยนะมันยกเลิกไปแล้วแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยโค้ดที่เกี่ยวข้องกับ UBC ในบ้านเราเนี่ยก็ไม่มีใช้แล้วเพราะว่าเราไปอ้างอิงจากมาตรฐาน ASCE 7แทนแต่ว่าผมคิดว่ามีประโยชน์ที่จะแนะนำให้เรารู้จักได้รู้จักระบบโครงสร้างตาม UBC นะครับ UBC กำหนดระบบโครงสร้างเอาไว้เป็น4ระบบ 1. ระบบโครงต้านแรงดันเรียกว่า Moment Resisting Frame อันนี้เป็นระบบที่มีคานกับเสาเท่านั้นไม่มีกำแพงรับแรงเฉือนไม่มีโครงแกงแนงมีแต่คานกับเสานะอันนี้ก็ถ้าเป็นอาคารไม่สูงมากระบบนี้ก็สามารถที่จะใช้งานในการรับทั้ง Gravity คือแรงแนวดิ่งแล้วก็สามารถรับแรงด้านข้างได้ต่อมาคือระบบเชิงคู่ Dual System อันนี้เป็นระบบที่มีทั้งกำแพงรับแรงเฉือนทำงานร่วมกับโครงที่ประกอบขึ้นมาจากคานกับเสาช่วยกันต้านแรงแผ่นดินไหวโดยระดับความสามารถในการต้านแรงขึ้นอยู่กับว่าใครมีความแข็งแกร่งหรือว่ามีค่า stiffness มากกว่ากันระหว่างวอลนะเพราะระบบนี้ก็จะประกอบด้วยวอลทำงานร่วมกับเฟรมเราก็เลยตั้งชื่อมันว่าระบบที่เป็นระบบ Dual หรือบางหรือในมยพจะเรียกว่าระบบผสมนะครับแต่ว่าถ้าย้อนกลับมาตัวหนึ่งก็คือเฟรมอย่างเดียวนะฮะต่อมาระบบที่4ก่อนแล้วกันนะระบบผนังรับแรง Bearing Wall System อันนี้ก็คือวอลอย่างเดียวไม่มีเฟรมวอลโอนลีอันนี้ก็คือผนังรับน้ำหนักก็คือตัวผนังเนี่ยก็จะทำหน้าที่ทั้งรับแรงตามแนวดิ่งแล้วก็รับแรงเฉือนด้วยนั้นในระบบที่เป็นผนังรับน้ำหนักเนี่ยมันไม่มีคานไม่มีเสานะพูดง่ายก็คือตัวกำแพงนั่นแหละก็ทำหน้าที่เป็นทั้งคานทั้งเสาไปในตัวนะก็รับทั้งแรงด้านข้างแล้วก็แรงแนวดิ่งแล้วมันก็ยังมีระบบการหนึ่งที่เราเรียกว่าระบบโครงอาคารหรือว่า building frame system จริงๆระบบนี้เนี่ยก็จะมีทั้งวอลกับเฟรมมีมันเป็นระบบที่มีผนังแล้วก็มีโครงข้อแข็งพันกับเสาแต่ว่ามันมีความแตกต่างจากระบบเชิงคู่ตรงที่ว่าตัวเฟรมเนี่ยนะอาจจะไม่สามารถรับแรงแผ่นดินไหวได้มากเพียงพอคือมันเป็นระบบที่มันมีทั้งวอลกับเฟรมก็จริงแต่ว่าวอลเนี่ยรับแรงแผ่นดินไหวไปเกือบ100%โดยที่เฟรมเนี่ยรับแผ่นดินไหวน้อยมากเราจะถือว่าเฟรมเนี่ยเป็นแค่ตัวประกอบแต่ไม่ได้จะถือว่าเฟรมเนี่ยเป็นโครงสร้างหลักที่ต้านแรงแผ่นดินไหวได้ฉะนั้นในระบบนี้นะฮะระบบเชิงคู่กับระบบโครงอาคารเนี่ยมันก็ต่างกันอยู่ที่ว่าถ้าในระบบที่เป็นระบบเชิงคู่เนี่ยตัวเฟรมเนี่ยถือว่าเป็นโครงสร้างหลักอันหนึ่งที่ต้านแผ่นดินไหวโครงสร้างหลักต้านแผ่นดินไหวด้วยคู่เคียงคู่ไปกับกำแพงแต่ถ้าเป็นระบบที่เป็นระบบ building frame เนี่ยตัวเฟรมตัวเนี้ย
ไม่ใช่โครงสร้างหลักแต่ว่าเป็นโครงสร้างเป็นเพียงแค่โครงสร้างประกอบไม่ถือว่าเป็นโครงสร้างหลักในการต้านแผ่นดินไหวนะเดี๋ยวอันนี้ก็คือเป็นนิยามของทั้งตัวระบบโครงสร้าง4ระบบเพราะฉะนั้นไอ้ระบบที่มันเป็นระบบที่1กับที่4เนี่ยผมว่าไม่มีประเด็นมันชัดเจนเพราะว่าเราเห็นก็รู้ว่าถ้ามันมีแต่คานกับเสาไม่มีกําแพงก็คือเป็นระบบที่1แต่ถ้ามันมีแต่กําแพงอย่างเดียวมันก็คือระบบที่4แต่มันจะยากตรงแยกความแตกต่างระหว่าง2กับ3ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะเรียกว่าเป็นดูออลแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราจะเรียกว่าเป็น building frame system หรือว่าระบบโครงอาคารอันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆเรียนไปเราจะเกิดความกระจ่างเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับคือระบบโครงข้อแข็งจะเห็นว่าในรูปนี้เนี่ยมีคานมีเสาเท่านั้นแต่ระบบนี้ไม่ค่อยแข็งแรงนักมันก็จะมีความสูงได้ไม่มากเท่าไหร่อันนี้เป็นระบบที่1ระบบที่4ก็คือระบบผนังรับแรงผนังอย่างเดียวนะผนังก็รับทั้งตัวแรงแนวดิ่งแล้วก็รับทั้งแรงแนวราบปกติแรงแนวราบที่เป็นแรงแผ่นดินไหวอ่ะค่าแรงมันจะเยอะที่ตรงบริเวณท็อปแล้วก็จะมีค่าลดน้อยลงที่ตรงบริเวณฐานเพราะว่าฐานเนี่ยเป็นจุดที่มันตึงแน่นเมื่อมันตึงแน่นเนี่ยมันฟิกมันไม่มีการเคลื่อนที่ไม่มีอัตราเร่งเนี่ยแรงก็จะเป็นศูนย์ก็จะทิศทางของมันก็จะต่างจากพวกแรงดันด้านข้างอื่นๆเช่นแรงดันน้ําแรงดันดินเพราะถ้าเป็นน้ํากับดินเนี่ยมันจะแปรผันโดยที่มันมีค่าน้อยที่ด้านบนแล้วก็มันจะมากขึ้นเรื่อยๆตามความลึกของดินหรือว่าความลึกของน้ำนะต่อไปเราจะเห็นว่าระบบ Dual System ก็คืออันนี้เป็นระบบที่2จะเห็นว่าในรูปนี้มีทั้งตัวผนังนะครับตัวนี้ก็คือตัว wall ตัวผนังแล้วก็มีตัวโครงนะอันนี้ก็มีโครงมีเฟรมซึ่งประกอบด้วยคานกับเสาเหมือนกันแต่ว่า Dual System เนี่ยอย่างที่บอกก็คือทั้ง wall กับเฟรมเนี่ยช่วยกันต้านแรงถือว่าทั้งวอลกับเฟรมเนี่ยเป็นระบบหลักเป็น primary ในการต้านแผ่นดินไหวในขณะที่ building frame system ถ้ามองจากกายภาพด้านนอกก็จะเห็นว่ามันก็มีผนังมันก็มีเฟรมแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันจะแบ่งฟังก์ชันกันว่าไอ้ตัวส่วนที่มันเป็นตัวผนังเนี่ยมันจะรับแรงแผ่นดินไหวรับแรงด้านข้างในขณะที่ไอ้ตัวที่เป็นเฟรมเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือรับแรงแนวดิ่งเป็นหลักงั้นเฟรมเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้รับแรงด้านข้างแต่ว่าก็แต่มันเกาะกันไปกับตัวผนังนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบโครงอาคารหรือว่าเป็นระบบ building frame system นะครับเรามาสรุปทีนะฮะโครงดัดก็คือโครงที่องค์อาคารต่างๆเช่นคานเสาจุดต่อนะออกแบบให้รับทั้งแรงแนวดิ่งแล้วก็แรงด้านข้างโดยอาศัยพฤติกรรมการดัดเป็นหลักแล้วก็จุดต่อเนี่ยจะต้องเป็นจุดต่อที่มันรับโมเมนต์ได้บางครั้งเราก็เรียกว่าโมเมนต์ resisting frame นะครับก็คือโครงข้อแข็งที่เรารู้จักทั่วไปแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโครงข้อแข็งพวกนี้ยังจัดลำดับความเหนียวได้ถ้าดูตามมาตรฐาน UBC ปี91เนี่ยไอ้ตัวโมเมนต์ resisting frame หรือว่าโครงข้อแข็งคานเสาเนี่ยเราจะแยกออกมาได้เป็น3ระดับนะฮะขึ้นอยู่กับความเหนียวของมันว่ามันมีความเหนียวมากน้อยขนาดไหนระดับที่1ก็คือเป็น ordinary moment frame เป็นโครงข้อแข็งธรรมดาก็ใช้ตัวย่อว่า OMIF อันนี้เป็นโครงข้อแข็งที่ไม่มีความเหนียวก็หมายถึงว่าเป็นโครงข้อแข็งที่พวกเราออกแบบกันในเขตที่ไม่ต้องการให้มันรับแรงแผ่นดินไหวหรือไม่มีความเสี่ยงเรื่องแผ่นดินไหวก็คือโซนหนึ่งทีนี้ถ้ามันมีความเสี่ยงแผ่นดินไหวขึ้นมาในระดับที่เป็นปานกลางโซนสองนะโซนสองเนี่ยมันก็ต้องให้โครงข้อแข็งเนี่ยมีความเหนียวขึ้นมาระดับหนึ่งเราเรียกว่าเป็นโครงข้อแข็งที่มีความเหนียวปานกลางก็เลยเป็น intermediate moment resisting frame หรือว่า IMIF แต่ถ้าในบริเวณที่แผ่นดินไหวแรงๆเนี่ยเช่นโซนสามโซนสี่ซึ่งก็จะตรงกับประเภทการออกแบบงงูของบ้านเราเนี่ยเช่นเชียงใหม่เชียงรายนะครับหรือว่าในโครงสร้างบางประเภทในชั้นดินอ่อนเช่นโครงสร้างโรงพยาบาลแล้วก็ก่อสร้างในกรุงเทพที่เป็นชั้นดินอ่อนเนี่ยอันเนี้ยมันจะถือว่าแรงเป็นดินไหวแรงฉะนั้นเนี่ย
ตัวโครงข้อแข็งเนี่ยก็จะถูกแนะนำว่าต้องใช้แบบที่เป็น Special Moment Resisting Strength นี่ไอ้ความแตกต่างของ3อันนี้ก็คือตัวที่3เนี่ยตัว SMIF เนี่ยจะมีความเหนียวมากที่สุดคือมันโยกตัวไปได้เยอะที่สุดโยกตัวโดยไม่พังมันหมายว่าโครงเนี่ยเหมือนกับเหล็กที่มันดึงแล้วมันยืดได้โครงก็คือแต่ว่าโครงเนี่ยมันไม่ได้ยืดโครงมันสเวย์มันเกิดการสเวย์ทางด้านข้างมันไปได้เยอะเพราะมันมีความเหนียวความเหนียวเนี่ยเกิดจากการทำดีเทลลิ่งโดยการใส่เหล็กปลอกตรงบริเวณสำคัญของตัวโครงสร้างให้แน่นๆมันก็จะมีความเหนียวมากในอดีตที่ผ่านมามาตรฐาน UBC ก่อนปี91คือ UBC ปี85เนี่ยมันมีโมเมนต์เฟรมแค่2ระดับนะก็คือ Limited Ductile Moment Resisting Frame กับ Ductile Moment Resisting Frame Limited Ductile ก็คือโครงข้อแข็งที่มีความเหนียวจำกัดเราบางคนที่เคยคุ้นเคยกับการออกแบบรับแผ่นดินไหวตามกระทรวงตัวเก่าของเราเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับคำว่าโครงข้อแข็งที่มีความเหนียวจำกัดจริงๆคำนี้มันแปลมาจาก Limited Ductile นะซึ่งมันมาจากมาตรฐาน UBC ปี85ไอ้ตัวนี้ก็จะหมายถึงมีความเหนียวปานกลาง Limited Ductile เนี่ยหมายถึงว่า Intermediate เทียบเท่ากับ Intermediate ก็คือความเหนียวปานกลางแล้วก็มี Ductile Moment Resisting Frame ตัวนี้โครงข้อแข็งที่มีความเหนียวคือถ้าเหนียวเฉยๆใน UBC ปี85จะหมายถึงเหนียวพิเศษก็คือเป็น Special Frame นะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ามันใช้ตรงไหนในบริเวณที่เป็นประเภทการออกแบบงองูเนี่ยมันก็ต้องใช้เป็น Special Moment Frame เมื่อเรารู้ว่าต้องใช้เป็นโครงข้อแข็งแบบเหนียวพิเศษในมยผ.เนี่ยก็จะมีรายละเอียดการเสริมเหล็กให้ว่าจะต้องเสริมเหล็กปลอกที่เสาที่คานที่ข้อต่ออย่างไรที่จะทำให้มันได้เป็นความเหนียวพิเศษตามที่เราได้กำหนดในตอนแรกของการออกแบบนะครับต่อมา Dual System ครับที่ผมพูดถึงนี่คือระบบเชิงคู่หรือว่าระบบผสมมันเป็นโครงสร้างที่มีทั้งโครงดัดร่วมกับกำแพงรับแรงเฉือนในกายภาพจะเห็นมีทั้งเชียวซึ่งโครงสร้างประเภทนี้เราเห็นเยอะแยะเลยในประเทศไทยเราใช่ไหมมันมีเชียววอลก็วางตำแหน่งที่เป็นลิฟต์คอร์หรือว่าช่องบันไดหรือป่องลิฟต์เราก็จะเห็นมีการใส่เชียววอลเข้าไปผนังรับแรงเฉือนในขณะเดียวกันตรงบริเวณอื่นก็จะมีเสาแล้วก็มีพื้นนะพื้นก็นิยมทําเป็นพื้นโพสต์หรือเป็นพื้น RC อาจจะมีคานไม่มีคานรองรับก็แล้วแต่ก็เป็นระบบที่เราเห็นทั่วไปนั้นหน้าตาของมันก็จะประกอบด้วยคานเสาหรือพื้นเสาแล้วก็จะมีเชียร์วอลแต่ว่ามันจะเข้าเกณฑ์ว่ามันเป็นระบบผสม Dual System หรือไม่มันจะต้องมีเงื่อนไข3ข้อนะเงื่อนไขข้อแรกก็คือเจ้าตัวโครงแล้วก็ตัวกำแพงรับแรงเฉือนเนี่ยต้องร่วมกันรับแนวดิ่งร่วมกับรับแรงกราฟิตี้ตาม Tributary Area ตามพื้นที่อาณาเขตถ้าเสามันอยู่ในบริเวณไหนกำแพงรับแรงเฉือนบริเวณไหนมันก็รับแรงแนวดิ่งที่กระทำกับมันในบริเวณนั้นแต่ว่าเงื่อนไขที่สองเนี่ยคือสำคัญคือแรงแผ่นดินไหว100%เนี่ยที่เขามาทำเนี่ย100%เนี่ย V เท่ากับ100%เนี่ยไอ้ตัวถ้าเราถอดกำแพงออกแล้วก็ตัวเฟรมก็คือตัวโครงดัดอย่างเดียวโครงดัดล้วนเนี่ยจะต้องรับแรงแผ่นดินไหวได้ไม่ต่ำกว่า1/4ของแรงทั้งหมดคือต้องรับได้ไม่น้อยกว่า25%จึงจะถือว่ามันเป็น primary load system จึงจะถือว่ามันเป็นระบบหลักที่ต้านด้วยคือถ้ามันรับได้แค่5% 2% 3%เนี่ยเมื่อเทียบกับวอลเนี่ยเราจะไม่ถือว่าเป็นระบบ dual เพราะเราถือว่าโครงเนี่ยรับแรงแค่นิดเดียวอันนี้จะไม่ใช่ dual งั้นถ้าจะถือว่าเป็น dual เนี่ยไอ้ตัวโครงเนี่ยต้องรับได้อย่างน้อย1/4ของแรงทั้งหมดอันนี้มันก็เท่ากับไป force ว่าให้โครงต้องใหญ่เสาต้องหนาหรือโครงต้องแข็งแรงเพียงพอนะครับแล้วก็เงื่อนไขข้อ3ก็คือว่าแรงทางข้างที่เข้าสู่โครงแล้วก็เชียร์วอลเนี่ยให้แบ่งตาม relative stiffness ระหว่างโครงแล้วก็กำแพงคือมันต้องแบ่งตาม3อยู่แล้วแต่มันมีข้อแม้ว่าไอ้ส่วนที่เข้าโครงเนี่ยต้องได้อย่างน้อย1/4ของแรงทั้งหมดจึงจะเรียกว่าเป็น dual system ได้นะครับทีนี้ในระบบที่เป็น dual system เนี่ย
ถ้าเป็นโซน3โซน4ก็คือมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงคงดัดต้องเป็นสเปเชียลโฮมเมนเฟรมกำแพงรับแรงเฉือนต้องเป็นสเปเชียลวอลต้องออกแบบให้มีความเหนียวสำหรับในโซน2ก็อาจจะเป็นประเภทการออกแบบขอไข่ขอควายโครงดัดเนี่ยเป็นโครงข้อแข็งที่มีความเหนียวจำกัดได้กำแพงรับแรงเฉือนอาจจะเป็นกำแพงรับแรงเฉือนธรรมดาที่ไม่มีความเหนียวได้สำหรับโซน1โซน0ก็คือโซนประเภทการออกแบบกอไก่หรือขอไข่บางส่วนโครงดัดก็อาจจะออกแบบให้เป็นโครงที่ไม่มีความเหนียวแล้วก็กำแพงรับแรงเฉือนไม่มีความเหนียวก็ได้ฉะนั้นจะเห็นว่าระดับของความเหนียวที่ต้องออกแบบให้กับโครงข้อแข็งกับกำแพงรับแรงเฉือนเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าบริเวณนั้นเนี่ยประเภทการออกแบบเป็นอย่างไรอันนี้ก็จะตรงกับประเภทงองูอันนี้ประเภทคอควายอันนี้ก็คงเป็นประเภทกอไก่ขอไข่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเรื่องประเภทการออกแบบเนี่ยก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่เราต้องสร้างนะฮะในการที่จะกําหนดให้ได้ว่าอาคารที่เรากําลังจะออกแบบตั้งอยู่ในพื้นที่ไหนเนี่ยมันเป็นประเภทการออกแบบกันไหนนะครับได้ครับจะมากวนทำไมครับเดี๋ยวนะฮะน่าจะมีเสียงแทรกมาทีนี้ถ้าเป็นระบบ Building Frame System ก็อย่างที่บอกครับเราก็จะเห็นคุณก็จะเห็นทั้งเฟรมมีคานมีเสาแล้วคุณก็จะเห็นทั้งกำแพงด้วยแต่ว่าเฟรมมันอ่อนเกินไปเช่นเฟรมที่เป็นพื้นโพสต์พื้นโพสต์เนี่ยมันมีเสากับพื้นงั้นพื้นเนี่ยมันบางเพราะฉะนั้นพอพื้นบางเนี่ยมันก็ทําให้ไอ้โครงที่สร้างจากพื้นกับเสาเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงมันไม่มีสติฟเนสมากเพียงพอที่มันจะรับแรงเข้ามาได้ถึง25%ของแรงเฉือนทั้งหมดมันก็ไม่ควอลิฟายเพียงพอที่จะเป็น Dual System แต่เราก็จะเรียกมันว่าเป็นระบบ Building Frame System ก็คือระบบเนี้ยแท้จริงแล้วเนี่ยเชียร์วอลเนี่ยคือตัวหลักๆในการรับแรงแผ่นดินไหวซึ่งก็เป็นระบบที่พวกเราหลายคนที่เคยออกแบบอาคารสูงอาจจะคุ้นเคยว่าเอาละมีแรงลมแรงด้านข้างมาเนี่ยเราออกแบบให้กำแพงรับแรงไปทั้งหมดเลยจะได้สิ้นเรื่องไปใช่ไหมฮะแล้วไอ้คานในเสาเนี่ยที่เป็นโครงเนี่ยก็ให้มันรับเฉพาะแรงแนวดิ่งในพื้นที่อาณาเขตของมันอันนี้มันเป็นคอนเซปต์ของตัวที่เราเรียกว่าเป็น building frame system นะครับก็เป็นอีกระบบหนึ่งแต่ว่าข้อดีของระบบ building frame system ก็คือมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียถ้าเราเอาแรงแผ่นดินไหวเท่ากันเนี่ยระบบที่เป็น building frame เนี่ยกำแพงจะหนากว่าจะใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับโครงในขณะที่ถ้าเป็นระบบ Dual System เนี่ยผนังมันจะน้อยกว่าเพราะว่ามันถือว่าเฟรมเนี่ยรับแรงได้เยอะแต่ว่าส่วนในเรื่องของการทำรายละเอียดการเสริมเหล็กเนื่องจากว่าตัวเฟรมเนี่ยในระบบ Building Frame เนี่ยไม่ได้เป็นโครงสร้างหลักในการต้านแผ่นดินไหวเพราะฟังก์ชันหลักของมันก็คือรับแรงแนวดิ่งดังนั้นผมเลยโน้ตว่าโครงดัดไม่จำเป็นต้องทำรายละเอียดการเสริมเหล็กให้มีความเหนียวไม่จำเป็นนะก็คือมันไม่ได้มีฟังก์ชันในการรับแรงด้านข้างฟังก์ชันของโครงมันเอาไว้ต้านแรงแนวดิ่งเป็นหลักเพราะฉะนั้นไอ้โครงสร้างพวกนี้มันจึงเหมาะกับพวกที่เป็นกำแพงรับแรงเฉือนแล้วก็มีเพื่อพื้นโพสต์เพราะว่าพื้นโพสต์เนี่ยมันทำให้มันมีความเหนียวได้ยากเพราะมันมีพวกพันชิ่งเชียร์มันมีเรื่องอะไรพวกเนี้ยที่ทำให้มันจะไม่สามารถจะดีฟอร์มหรือเสียรูปไปได้เยอะงั้นระบบตรงนี้แล้วโดยสภาพเนี่ยพื้นโพสต์เนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่โอกาสที่มันจะดูดแรงแผ่นดินไหวเข้ามาเนี่ยมันจะน้อยกว่าตัววอลงั้นในกรณีที่เป็นพื้นโพสต์เนี่ยเขาก็เลยนิยมให้ออกแบบให้มันเป็นระบบ building frame system นะฮะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับส่วนแน่นอนครับระบบผนังรับน้ำหนัก bearing wall นี่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีละอันนี้ก็คือไม่มีคานไม่มีเสาเลยระบบนี้ไม่มีโครงดัดแต่ว่าตัวผนังก็จะกระจายอยู่ตามจุดต่างๆของอาคารแล้วผนังนี่แหละมันก็คือรับทั้งแรงแนวดิ่งแล้วก็แรงแนวราบไปพร้อมๆกันซึ่งตัวผนังเนี่ยมันก็มี2แบบก็คือผนังหรือว่ากำแพงรับแรงเฉือนที่มีความเหนียวเราเรียกว่า spatial wall กับผนังหรือว่ากำแพงรับแรงเฉือนแบบธรรมดา ordinary wall ถ้ามันเป็นประเภทการออกแบบงงูก็ต้องใช้เป็น spatial wall ถ้าเป็นการออกแบบประเภทขอไข่ขอควายก็อาจจะใช้
ผนังรับแรงเฉือนแบบธรรมดาได้ที่ไม่ต้องมีรายละเอียดเป็นพิเศษทีนี้จะทําอย่างไรที่จะทําให้มันมีความเหนียวเป็นพิเศษก็ไปดูในมยผ.เพราะมยผ.เนี่ยจะสอนว่าหลักการเสริมเหล็กเพื่อให้ผนังมีความเหนียวพิเศษทําอย่างไรนะครับนั่นคือระบบ Bearing Wall System ทีนี้อันนี้มันก็เป็นการจำแนกโครงสร้างโดยดูจาก UBC ปี91ตอนนี้เรามาดูมยผ.บ้างนะผมจะมาการจำแนกระบบโครงสร้างตามมยผ.1301 1302ขีด61นะครับในกรณีของมยผ.เนี่ยมันจะอยู่ในตารางนะเราถ้าใครมีมยผ.เนี่ยก็เปิดขึ้นมาดูก็จะเห็นว่ามันมีตารางอยู่รู้สึกจะอยู่ในบทที่สองนะครับนี่ NDACI นะฮะอ่านี้นะฮะก็ถ้าเราเปิดไปดูในมยผ.มันก็จะมีตัวระบบโครงสร้างอันนี้นะฮะในตารางที่2.3ขีดหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะตัดออกมานะให้พวกเราดูในสไลด์ผมเนี่ยสไลด์ผมเดี๋ยวผมให้ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่วันนี้เอาสอนไปก่อนนะครับมันก็อยู่ในการบันทึกเทปเรียบร้อยแล้วนะเราบันทึกวิดีโอไว้นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวนะโอเคหลักคิดของมยผ1301 1302-61ก็คือว่าการที่คุณจะออกแบบโครงสร้างรับแผ่นดินไหวเนี่ยคุณจะต้องมีแนวความคิดในเชิงคอนเซปชวลก่อนว่าระบบโครงสร้างจะเป็นแบบไหนนะซึ่งมันจะมีสองส่วนก็คือโรโบระบบโครงสร้างโดยรวมกับระบบที่เป็นระบบภายในระบบโครงสร้างโดยรวมเนี่ยมันก็ยังแยกย่อยออกมาเป็นระบบรับแรงด้านข้างระบบโครงสร้างโดยรวมของมยผ.เนี่ยมีอยู่7 ระบบด้วยกันนะ7 ระบบด้วยกันระบบแรกก็คือระบบผนังรับแรงอันนี้ก็คือตรงของ UBC ปี91ก็คือไม่มีคานไม่มีเสามีแต่ผนังงั้นตัวนี้ในเชิงกายภาพจะเห็นว่าผนังอย่างเดียวแต่ว่าไอ้คำว่าผนังเนี่ยมันยังแบ่งย่อยอีกนะว่าไส้ในของมันเนี่ยมันใช้ผนังแบบไหนในการต้านแรงด้านข้างงั้นคุณต้องตอบคำถามตรงนี้ให้ได้เพราะว่าผนังที่รับแรงด้านข้างเนี่ยเอ๊ะมันเป็นผนัง RC แบบธรรมดาไหมเป็น Ordinary Reinforced Concrete Shear Wall ไหมหรือว่าผนังที่เรากำลังเลือกใช้เนี่ยมันเป็นผนังรับแรงเฉือนที่จะต้องเป็น Special Wall คือผนังรับแรงเฉือนที่มีความเหนียวพิเศษหรือว่ามันเป็นผนังรับแรงเฉือนแบบที่เราเรียกว่าเป็น Precast Wall ก็คือผนังสำเร็จที่ยกมาเป็นแผ่นๆหล่อมาจากโรงงานแล้วก็มาติดตั้งเป็น Precast Wall นะแต่ Precast Wall เนี่ยในการออกแบบระบบโครงสร้างนะแผ่นสำเร็จรูปเนี่ย Precast Wall จะแบ่งออกมาเป็น Ordinary Precast Wall ก็คือผนังแรงเฉือนหล่อสำเร็จแบบธรรมดาแล้วก็ Intermediate Precast Wall ก็คือเป็นผนังหล่อสำเร็จแบบที่มีรายละเอียดความเหนียวปานกลางก็คือในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีผนัง Precast ที่มันมีความเหนียวเป็นพิเศษยังไม่มีนะแต่ว่าถ้าใน RC เนี่ยมันมีนะครับตอนนี้ในมยผ.จะให้รายละเอียดว่าทำอย่างไรนะที่จะทำให้เสริมเหล็กแล้วเนี่ยมันกลายเป็น Special Wall ของ RC นะของ Ordinary อันนี้ไม่มีปัญหาอันนี้คือที่คุณออกแบบกันมาแต่ไหนแต่ไรนั่นแหละนะที่ออกแบบรับแรงลมรับแรงอะไรเนี่ยก็คือเป็นกำแพงรับแรงเฉือนธรรมดาก็มองมันเหมือนกับเป็นตัวคานยื่นไปแล้วก็รับโมเมนต์รับแรงเฉือนนั้นนะ Ordinary Wall นะแต่ว่าตอนนี้มยผ.ยังไม่มีรายละเอียดของ Precast Wall ที่เป็นแบบธรรมดาแล้วก็ไม่มีรายละเอียดของ Precast Wall ที่เป็นความเหนียวปานกลางยังไม่มีเราต้องรู้ตรงนี้เราต้องวางแผนซึ่ง
การที่จะตอบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแฟกเตอร์ว่าแฟกเตอร์ R แฟกเตอร์โอเมก้า0แฟกเตอร์ CD แล้วก็ประเภทการออกแบบต้านแผ่นดินไหวยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้ามันเป็นประเภทการออกแบบต้านแผ่นดินไหวคอควายหรืองงูถ้าคุณเห็นเครื่องหมายกากบาทมันแปลว่าระบบนี้ห้ามใช้ในประเภทการออกแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราจะใช้ได้ทุกระบบระบบที่ดีที่สุดสําหรับผนังรับแรงก็คือระบบที่มีความเหนียวเป็นพิเศษเพราะว่ามันเจอเครื่องหมายถูก3อันเลยคือมันใช้ในบริเวณไหนก็ได้มันใช้ในประเภทการออกแบบขอไข่ก็ได้คอควายก็ได้งองูก็ได้แต่ถ้าเป็นระบบที่เป็น PCAST ถ้าเป็น PCAST ที่แบบธรรมดามันจะใช้ได้เฉพาะในประเภทการออกแบบขอไข่เท่านั้นขอควายของงูนี่มันใช้ไม่ได้ถ้าเป็น PCAST ที่เป็น Intermediate หรือมีความเหนียวปานกลางมันก็จะใช้ได้เฉพาะในขอไข่ขอควายแต่มันใช้กับงองูไม่ได้อันเนี้ยคุณก็ต้องรู้ละว่าไส้ในของระบบโดยรวมที่เป็นผนังรับแรงเนี่ยมันใช้ผนังแบบไหนนะฮะต่อมาเรามาดูระบบที่2ครับระบบที่2คือระบบโครงอาคารเห็นไหม Building Frame System Building Frame System นะฮะวันนี้ผมยังไม่พูดค่า R ค่าโอเมก้า0ค่า CD เพราะว่าแต่ละระบบจะมีแฟกเตอร์ประจำระบบแฟกเตอร์ R แฟกเตอร์โอเมก้า0แฟกเตอร์ CD มันเป็นค่าคงที่ของแต่ละระบบเราต้องเลือกระบบก่อนแต่ก่อนจะเลือกระบบเราต้องรู้ว่ามันใช้ได้ไหมในประเภทการออกแบบที่เรากำลังจะออกแบบอาคารเราเมื่อเราได้แล้วเราก็ค่อยมาดูว่าระบบที่เรากำลังเลือกค่า R ค่าโอเมก้า0ค่า CD เป็นเท่าไหร่เราต้องรู้ว่าค่าเหล่านี้มันจะเอาไปใช้ตอนไหนอันนี้เดี๋ยวผมจะสอนอีกทีหนึ่งนะฮะทีนี้ระบบโครงอาคารก็ตรงกับของ UBC ปี91ครับก็คือเป็นระบบที่มันมีทั้งกำแพงและเฟรมแต่ว่าในระบบนี้ให้คิดไปเลยว่าผนังนี่คือพระเอกนะผนังนี่คือตัวหลักๆในการรับแรงเลยคิดถ้าว่าผนังรับแรงมัน100%ตัวส่วนเฟรมเนี่ยรับกราวิตี้อย่างเดียวในความเป็นจริงมันคงอาจจะรับแรงได้แต่มันไม่เยอะมากนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็มาดูไส้ในเพราะว่าไอ้ตัวที่เป็นตัวโครงสร้างรับแรงหลักนี่คือวอลแต่คำว่าวอลเนี่ยมันหมายถึงถ้าเป็นในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยนะมันก็คือ RC wall RC shear wall แต่ถ้าเป็นโครงสร้างเหล็กถ้าเป็น steel structure เนี่ยนะ steel structure เนี่ยมันก็จะหมายถึงพวก brace frame หรือว่าเป็นโครงค้ำยันนะเพราะฉะนั้นตัว shear wall ใน RC จะเทียบเท่าหรือว่ามีความแข็งเท่ากับระดับของตัวโครงค้ำยัน brace frame โครงค้ำยันก็คล้ายๆกับโครงทัสในแนวตั้งอันนั้นแหละคือโครงค้ำยันถ้าในกระทรวงบ้านเราเคยเรียกยุคหนึ่งว่าโครงแกงแหนงก็คือมันเป็นโครงที่มันมีคานมีเสาแต่ว่ามันยังมีตัว bracing อยู่ค้ำไว้อยู่ไอตัว bracing ตัวนี้จะทำให้เกิดความ rigidity ในระนาบของเฟรมมันก็เลยมีความแข็งแกร่งในระดับเดียวกันกับ shear wall แต่ว่า shear wall เราไม่ทำแบบนี้เพราะมันหล่อลำบากแล้วก็เทเป็นผืนแต่ถ้าเป็น brace frame เนี่ยเป็นเหล็กแล้วก็ต้องเอาเหล็กเป็นท่อนๆมาต่อกันงั้นโดยลักษณะมันรับแรงด้านข้างแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นโครงถักโครงทัสในแนว vertical ขึ้นไปนะฮะเพราะอันนี้ก็เป็นลักษณะของโครงแกงแหนงหรือว่า brace frame นะซึ่งตอนนี้มยฝก็ยังใช้คำศัพท์นี้อยู่โครงแกงแหนงคือตัว wall เนี่ยเนี่ยก็คือตัว brace frame นี่แหละเดี๋ยวเราต้องไปเรียนนะเพราะว่าในแต่ละระบบโครงสร้างเนี่ยมันจะมีวิธีการออกแบบของมันไอตัวไส้ในมันเนี่ยโครงแกงแหนงก็มีหลายแบบโครงแกงแหนงแบบเยื้องศูนย์นะเป็น EBF แบบเยื้องศูนย์ก็แปลว่าตัว bracing เนี่ยมันไม่ได้วิ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางของจุดต่อแต่ bracing เนี่ยมันวิ่งเข้ามาชนกับที่ตัวคานเหล็กแล้วมันทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าตัวลิงก์เกิดขึ้นอันนี้เป็น EBF หรือว่าเป็นโครงแกงแหนงเหล็กแบบเยื้องศูนย์ดีไซน์ยังไงนะฮะแล้วก็จะมีโครงแกงแหนงเหล็กแบบเยื้องศูนย์ที่จุดต่อรับแรงดัดได้โครงแกงแหนงเหล็กเยื้องศูนย์ที่จุดต่อรับแรงเฉือนอย่างเดียวต่างกันยังไงโค
ครงการแนวเหล็กแบบตรงศูนย์อันนี้ก็คือ CBF Concentric Base Frame รูปแรกที่ผมว่าก็คือตัวแกงแนงเนี่ยหรือตัวเบรซิ่งเนี่ยมันวิ่งเข้าหาแบบนี้เลยอันนี้เรียกว่าโครงแกงแนงเหล็กแบบตรงศูนย์ CBF แล้วไอ้ตรงศูนย์เนี่ยก็มี2 แบบก็คือแบบที่มีความเหนียวพิเศษกับแบบที่มีความเหนียวธรรมดาก็คือถ้ามีความเหนียวพิเศษคือ SCBF Special Concentric Base Frame ถ้าเป็นโครงแกงแนงตรงศูนย์แบบธรรมดาก็เป็น OCBF ดีไซน์ยังไงเนี่ยพวกนี้ก็ตตอ้องนไปเรดาูโดนในเรื่องของ AISC นะ340พวกนี้จะมีการกำหนดวิธีการออกแบบนะซึ่งตรงเนี้ยหลังจากที่พวกเราเรียนภาคผนวกหมดแล้วอ่ะผมก็จะเอาแต่ระบบเนี่ยมาสอนแล้วงั้นผมสอนพวกเราได้ทั้งปีอ่ะนะไปหลายปีเลยเนี่ยแค่เอาระบบโครงสร้างแต่ละอันมาสอนเนี่ยเพราะมันมีวิธีการออกแบบหมดอยู่แล้วในโค้ดต่างประเทศนะเพียงแต่ว่าเราต้องทำให้เป็นนะครับว่าเขาทำเป็นยังไงนะตอนนี้ในกลุ่มของที่เป็นพวกคอนกรีตก็จะคล้ายกับตัวบนก็คือกำแพงรับแรงเฉือนแบบพิเศษนะเราเรียกว่า Special Wall กำแพงรับแรงเฉือนแบบธรรมดา Ordinary Wall กำแพงรับแรงเฉือนแบบสำเร็จ Precast แบบธรรมดา Precast แบบที่เป็น Intermediate ก็อย่าลืมไปดูเครื่องหมายถูกกับเครื่องหมายกากบาทว่ายอมให้ใช้หรือไม่ยอมให้ใช้ในประเภทการออกแบบใดให้ดีแล้วก็แฟกเตอร์ R โอเมก้าศูนย์ซีดีเดี๋ยวรอไปเรียนในถัดไปนะรอเป็นถัดไปนะต่อไปครับก็จะมาพูดถึงระบบที่3ก็คือระบบโครงต้านแรงดันโมเมนต์รีซิสติ้งเฟรมก็เมื่อกี้ที่ผมพูดไปแล้วใน UBC ปี91ก็มีระบบนี้นะครับแต่ว่า AS47 ก็มีระบบนี้เหมือนกันเป็นระบบที่ไม่มีผนังรับแรงเฉือนไม่มีโครงแกงแนงคานกับเสาเท่านั้นนะครับซึ่งในระบบที่เป็นระบบเนี้ยมันยังแยกย่อยออกไปอีกเยอะแยะเลยก็คือโครงต้านแรงดัดเหล็กที่มีความเหนียวพิเศษเราเรียกว่าคือเป็นโครงเหล็กเป็นสตีลเฟรมแต่ว่ามันเป็นสตีลเฟรมที่มันมีความเหนียวเป็นพิเศษก็คือเป็นสเปเชียลนะฮะแล้วก็เป็นสตีลโมเมนต์เฟรมมีคานกับเสาแต่ว่ามีความเหนียวมากนะอันที่สองโครงถัดต้านและต้านแรงดัดที่มีรายละเอียดความเหนียวเป็นพิเศษสเปเชียลทัสโมเมนต์เฟรมอันนี้ไม่รู้พวกเราเคยเห็นไหมมันจะเป็นโครงสร้างที่คล้ายกับมันมีทัสอยู่มันมีเสาปกติแล้วก็คล้ายกับว่าตัวคานเนี่ยเป็นตัวทัสเขาเลยเรียกว่าทัสโมเมนต์เฟรมอันนี้ต่างประเทศก็มีการใช้งานเยอะแล้วก็มีวิธีการออกแบบที่ผมพูดมาแต่ละอันเนี่ยนะอันนี้คือ STMF เนี่ยล้วนแล้วแต่มีวิธีการออกแบบมีวิธีการให้รายละเอียดการเสริมเหล็กไม่ว่าจะเป็นตัวสตีลหรือว่าตัว RC ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวสตีลแล้วก็มีโครงต้านแรงดัดเหล็กที่มีความเหนียวปานกลาง Intermediate Steel Moment Frame โครงต้านแรงดัดเหล็กธรรมดา Ordinary Steel Moment Frame นะฮะถัดไปก็เป็นโครงต้านแรงดัด RC ละเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความเหนียวพิเศษแบบหล่อในที่หรือแบบหล่อสำเร็จนะครับโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความเหนียวปานกลางหรือความเหนียวจำกัดโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กแบบธรรมดาทั้งหมดนี้ก็ไปหลักการเดิมมันดูว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้แต่ว่ามันก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือดอกจันดอกจันเนี่ยใช้ได้แต่ต้องมีเงื่อนไขมีคอนดิชันของการใช้ไม่ใช่ใช้ได้แบบใช้ได้เลยต้องดูเงื่อนไขก่อนว่าจะใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขใดแต่ถ้ากากบาทก็คือใช้ไม่ได้นะฮะอันนี้ก็ต้องเข้าใจตามนี้อ่ะต่อไปเรามาดู all system dual system เนี่ยในมยพจะแบ่งออกมาเป็นข้อ4กับข้อ5 dual นะโดยในระบบที่4ของมยพเนี่ยมันเป็นระบบผสมระบบผสมคือระบบที่มีเฟรมกับวอลแต่ว่าอันที่4เนี่ยโครงเนี่ยจะเป็นโครงต้านแรงดัดที่มีความเหนียว
ก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าระบบที่สี่เนี่ยเป็นสเปเชียลเฟรมสเปเชียลโมเมนต์เฟรมบวกกับกำแพงรับแรงเฉือนบวกกับวอลนะฮะแล้วก็ตัวอย่างที่บอกก็คือตัวเฟรมเนี่ยจะต้องรับแรงด้านข้างได้ไม่น้อยกว่า125นะฮะซึ่งไอ้ตัววอลตัวนี้ก็ยังรวมถึงเบสเฟรมเบสเฟรมก็แยกออกมาเป็นว่าโครงแกงแนงเหล็กแบบตรงศูนย์พิเศษโครงแกงแนงเหล็กแบบเยื่อศูนย์กำแพงรับแรงเฉือนแบบพิเศษกำแพงรับแรงเฉือนแบบธรรมดาคือถ้าเราเริ่มอ่านเริ่มเข้าใจเนี่ยเราจะจับระบบความคิดเราได้ว่าระบบโครงสร้างมันก็จะเหลืออยู่ไม่กี่ระบบที่จะให้เราเลือกใช้ได้นะครับต่อไปก็คือตัวที่ห้าตัวที่ห้าเป็นระบบโครงสร้างผสมเป็นดูอัลเหมือนกันแต่ว่าตัวที่ห้าเนี่ยตัวโครงเนี่ยเป็นโครงที่มีความเหนียวจำกัดหรือมีความเหนียวปานกลางที่ต้านแรงดัดได้อย่างน้อย125นั้นตัวนี้จะเป็น IMF IMIF ร่วมกับวอลร่วมกับกำแพงรับแรงเฉือนโดยที่กำแพงรับแรงเฉือนก็จะมีหลายแบบเป็นกำแพงรับแรงเฉือนหรือเป็นโครงแกงแนงเหล็กแบบตรงศูนย์นะหรือว่าเป็นกำแพงรับแรงเฉือนแบบที่มีเป็นสเปเชียลวอลมีความเหนียวเป็นพิเศษหรือว่าเป็นกำแพงรับแรงเฉือนแบบธรรมดาก็เราก็ไปดูไส้ในของมันว่ามันเป็นแบบไหนต่อไปครับระบบที่6ระบบที่6เราเรียกว่าระบบปฏิสัมพันธ์นี้เป็นระบบอีกระบบหนึ่งนะเป็นระบบอีกระบบหนึ่งที่ไม่มีใน UPC ปี91แต่ว่ามันมีอยู่ในมยพและมีอยู่ใน ASC 7ระบบปฏิสัมพันธ์เนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า Shear Wall Frame Interactive System ระบบนี้จะเห็นทางกายภาพมีทั้งโครงข้อแข็งคานเสาแล้วก็มีทั้งกำแพงรับแรงเฉือนแต่ว่าระบบดังกล่าวเนี่ยมันเป็นระบบที่ทั้งวอลทั้งเฟรมเนี่ยไม่มีความเหนียวอะไรเลยงั้นมันเป็นระบบที่จริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะมีเรื่องแผ่นดินไหวมาป๊อปปูล่าในช่วงวันนี้ในอดีตเนี่ยเวลาที่เราออกแบบโครงสร้างรับแรงลมเนี่ยเราไม่ต้องคำนึงถึงความเหนียวเนี่ยระบบโครงสร้างที่เรามีทั้งคานเสาแล้วก็มีทั้งเชียร์วอลที่มันแชร์แรงกันได้ระหว่างเฟรมกับวอลเนี่ยอันนั้นแหละเราเรียกว่าระบบปฏิสัมพันธ์แต่ระบบปฏิสัมพันธ์เขาก็ให้ใช้ในการรับแผ่นดินไหวได้เฉพาะในประเภทการออกแบบที่เป็นขอไข่คือมันมีเครื่องหมายถูกตรงขอไข่เท่านั้นเองสุดท้ายก็คือระบบโครงสร้างเหล็กที่ไม่มีการให้รายละเอียดสําหรับการรับแรงแผ่นดินไหวนะอันนี้ก็อาจจะเป็นพวกระบบที่เป็นโครงหลังคาเหล็กนะคุณมีแปรคุณมีนะจันทันมีแรฟเตอร์มีซึ่งมันเป็นการลักษณะของการถ่ายแรงเป็นลําดับลงมาหน้าที่หลักของมันคือรับกราวิตี้เป็นหลักนั้นระบบตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีความเหนียวอะไรเลยในตัวโครงหลังคาระบบดังกล่าวเนี่ยเราก็เลยเรียกว่าเป็นระบบโครงสร้างเหล็กที่ไม่มีการให้รายละเอียดสําหรับรับแผ่นดินไหวเพราะฉะนั้นค่า R factor ก็จะมีค่าเฉพาะตัวของมันทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นการจําแนกระบบโครงสร้างส่วนอันนี้ผมเอามาเป็นรูปแสดงพฤติกรรมของเฟรมกับเชียร์วอลนะระบบที่เป็นระบบปฏิสัมพันธ์ก็คือเป็นระบบที่มีทั้งตัวเฟรมแล้วก็ร่วมกับตัวผนังรับแรงเฉือนนะก็คือมันจะมีแรงที่เราเรียกว่าแรงปฏิสัมพันธ์กันนะฮะระหว่างตัวผนังรับแรงเฉือนกับตัวเฟรมนะในสมัยก่อนถ้าใครเคยวิเคราะห์พวกโครงสร้างพวกนี้เนี่ยอาจใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือจะใช้ตารางหรือว่ามันมีชาร์ตสำเร็จรูปที่มีสรรพสิทธิ์ในการที่จะแบ่งแรงกันว่าถ้ามันมีแรงเข้ามาเนี่ย100%เนี่ยตัวเฟรมจะรับไปกี่เปอร์เซ็นต์ตัวเชียร์วอลรับกี่เปอร์เซ็นต์สมัยก่อนเขาก็ใช้วิธีการนี้ในการออกแบบกันนั่นเองนะครับอ่ะอันนั้นก็คือระบบโครงสร้างนะครับต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องรูปทรงโครงสร้างนะซึ่งผมก็บอกไปแล้วล่ะว่าเรื่องรูปทรงโครงสร้างเนี่ยมันก็บางทีเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเราก็พอที่จะมองเห็นตึกทางซ้ายก็ดูเป็นตึกที่มันรูปทรงเรียบง่าย simple เป็นแท่งสี่เหลี่ยมเสาก็เรียงตัวกันอย่างดี
ความสูงฟลอร์ระหว่างฟลอร์แต่ละฟลอร์แต่ละฟลอร์ก็ใกล้เคียงกันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นรูปทรงที่มันมีความสมมาตรมีความปกติหรือเราเรียกว่า regular configuration แต่ถ้าดูตึกทางขวาเนี่ยก็จะเห็นว่าค่อนข้างที่จะมีความแปลกในเรื่องรูปร่างรูปทรงของมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างกันทีนี้ถ้าอาคารที่มันมีความสม่ำเสมอของรูปทรงแต่ก็ต้องบอกนะบางอย่างมันดูจากรูปร่างข้างนอกเนี่ยมันก็ดูได้ระดับหนึ่งจริงๆต้องไปดูโครงสร้างด้านในของมันงั้นอาคารที่สม่ำเสมอเนี่ยข้อดีก็คือว่ามันจะเคลื่อนที่ไปเป็นหน่วยเดียวกันเสามันจะขยับไปด้วยกันทิศทางเดียวกันมันจะไม่มีใครแยกตัวออกจากกันงั้นพอโครงสร้างมันขยับไปด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีเสถียรภาพแล้วก็กําลังรับน้ำหนักที่ดีนะฮะการกระจายแรงแผ่นดินไหวก็จะกระจายในชิ้นส่วนโครงสร้างต่างๆอย่างใกล้ๆกันไม่มีชิ้นส่วนไหนที่ต้องรับภาระเป็นพิเศษนะฮะมันก็ช่วยกันสลายพลังงานช่วยกันต้านแรงได้เป็นอย่างดีแต่ก็ตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าแผ่นพื้นเนี่ยต้องริจิดนะพื้นทําหน้าที่เป็นไดอะแฟรมพื้นเนี่ยเราเรียนส่วนใหญ่เราจะเรียนพื้นที่ทําหน้าที่เป็นรับแรงในแนว gravity load นั้นรับแรงในแนวดิ่งแรงแนวดิ่งจะอยู่ในแนวเดียวกับความหนาของพื้นแต่ว่าในเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยเมื่อมันมีแรงด้านข้างเนี่ยพื้นเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นแผ่นไดอะแฟรมเพราะว่าแรงที่กระทํากับพื้นเนี่ยจะเป็นแรงที่ขนานไปกับระนาบพื้นไม่ใช่แรงที่ตั้งฉากกับระนาบพื้นพื้นในพฤติกรรมแบบนั้นคือไดอะแฟรมและเป็นพฤติกรรมที่สําคัญเพราะว่าแรงแผ่นดินไหวเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากน้ําหนักของตัวฟลอร์งั้นตัวฟลอร์เนี่ยมันเป็นจุดที่มันมีแมสเยอะเมื่อมันเกิดอัตราเร่งในพื้นเนี่ยมันก็จะเกิดแรงขึ้นมาในพื้นแรงดังกล่าวเนี่ยมันจะถูกต้านโดยพวกเสาแล้วก็พวกเชียร์วอลซึ่งไอ้เสากับเชียร์วอลเนี่ยมันอยู่ตามจุดต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าพื้นของคุณไม่ดิจิตหรือไม่แข็งแกร่งพอเนี่ยแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะส่งไปให้เสากับเชียร์วอลได้มันโครงสร้างก็จะพังเพราะฉะนั้นความแข็งแกร่งของพื้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญมากในการที่มันจะถ่ายเทแรงไปให้สู่โครงสร้างในแนวดิ่งเนี่ยที่จะทําให้มันรับหนักได้ในอาคารที่รูปร่างไม่ปกติการสั่นไหวเราเรียกว่าโหมดเชฟนะครับมันก็จะมีความซับซ้อนมีทั้งการบิดมีทั้งการเลื่อนตัวแล้วก็แต่ละโหมดเชฟก็จะเคลื่อนที่ที่ไม่สอดคล้องกันส่วนต่างๆของอาคารส่วนหนึ่งอาจจะบิดไปทางซ้ายส่วนหนึ่งอาจจะบิดไปทางขวาอันนี้ก็จะทําให้เกิดการแยกส่วนของอาคารมันไม่มีพลังร่วมกันในการที่จะต่อต้านแรงแผ่นไหวรวมทั้งตัวพื้นไดอะแฟรมเนี่ยถ้าเป็นอาคารที่มันรูปร่างที่มันไม่ปกติเนี่ยพื้นตัวไดอะแฟรมเนี่ยก็ต้องทํางานหนักมากนะครับทีนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงรูปทรงโครงสร้างคําว่ารูปทรงโครงสร้างเนี่ยมันหมายถึงว่ามันดูที่ความกระจายตัวหรือว่าความสม่ำเสมอของมวลของกำลังของ stiffness หรือว่าของมิติของอาคารคืออย่าให้น้ำหนักที่มันกระทำอยู่ในฟอร์ต่างๆมันต่างกันมากเกินไปเสาในฟอร์ต่างเนี่ยมันควรจะมีกำลังรับน้ำหนักที่มันไม่ต่างกันเยอะเกินไปมันควรจะมี stiffness ที่มันใกล้เคียงกันมิติมันไม่ควรจะหักมุมหรือว่าลดขนาดโครงสร้างอย่างกระทันหันเพราะถ้ามันเกิดเหตุการณ์พวกนั้นเราจะเรียกว่ามันไม่สม่ำเสมอในมวลในกำลังใน stiffness หรือมิติก็จะทำให้พฤติกรรมการรับแรงแผ่นไหวไม่ดีนะครับแต่เราอยากจะให้โครงสร้างมันมี regularity มันมีความสม่ำเสมออ่าเพราะจะทำให้การกระจายตัวของแรงค่อนข้างที่จะแน่นอนการออกแบบก็จะไม่ซับซ้อนในเรื่องนี้มาตรฐาน UPC ก็เลยกำหนดให้เราแบ่งโครงสร้างเนี่ยออกมาเป็น2กลุ่มหลักๆก็คือโครงสร้างที่มีรูปทรงปกติเราเรียกว่า regular structure แล้วก็โครงสร้างที่มีรูปทรงไม่ปกติเราเรียกว่า irregular structure นะครับโดยโครงสร้างที่มีรูปทรงไม่ปกติก็ยังจำแนกออกมาเป็นความนะอันนี้ก็คือ irregular structure เนี่ยถ้าเราดูจากในภาพเนี่ยเราก็จะเห็นละมันก็ดูเป็นโครงสร้างที่มีความแปลกในรูปร่างของมันซึ่งความแปลกดังกล่าวเนี่ยมันแบ่งออกมาเป็นความไม่สม่ำเสมอในแนวราบกับในแนวดิ่ง
นะอันนี้ส่วนอันนี้เป็นโครงสร้างที่มีความสม่ำเสมอก็จะมีความต่อเนื่องทางกายภาพของรูปทรงลักษณะของโครงสร้างแล้วก็มวลทั้งในแนวราบแล้วก็ทั้งในแนวดิ่งด้วยนะครับอ่ะเพราะนั้นเนี่ยนะครับก็เราย้อนไปดูนะครับว่าตัวประกาศกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันก็จะมีการอธิบายนะความปกติความไม่ปกติในรูปทรงโครงสร้างอาคารไว้ใกล้เคียงหรือว่าคล้ายๆกับที่ผมสอนนะจริงๆผมก็เอามาจากประกาศกระทรวงมหาดไทยนะฮะก็โดยเห็นนะฮะเปิดทีเนี่ยถ้าเราไปดูประกาศกระทรวงมหาดไทยนะครับที่เมื่อกี้ผมบอกว่าอยู่ในภาคผนวกขอไข่นะภาคผนวกขอไข่เนี่ยนะฮะก็เขาก็บอกว่าลองอ่านดูนะฮะเขาบอกว่ารูปทรงของอาคารรูปทรงของอาคารนะฮะสามารถจำแนกเป็นอาคารที่มีรูปทรงโครงสร้างที่สม่ำเสมอและอาคารที่มีรูปทรงโครงสร้างไม่สม่ำเสมอโดยอาคารในกลุ่มหลังก็คือที่มีรูปทรงโครงสร้างไม่สม่ำเสมอเนี่ยสามารถจำแนกย่อยออกเป็นอาคารที่มีรูปทรงโครงสร้างไม่สม่ำเสมอในแนวระนาบเราเรียกว่าแปลนหรือว่า horizontal irregularity และอาคารที่มีความไม่สม่ำเสมอในแนวดิ่งซึ่งเราเรียกว่า vertical irregularity ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้มีเกณฑ์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแปลนหรือว่าเป็น horizontal irregularity เนี่ยจะแบ่งออกได้มาเป็น5แบบในกำลังทำนองเดียวกันเนี่ยความไม่สม่ำเสมอในแนวดิ่งเนี่ยก็แบ่งออกได้เป็น5แบบคือมีอย่างละ5แบบนะฮะเราต้องไปดูว่าอาคารของเราเนี่ยมันตกอยู่ในแบบไหนมันเป็นแบบแปลนหรือมันเป็นแบบ vertical ถ้ามันไม่เจอเลยก็ดีเพราะถ้าอาคารของเรามีรูปทรงปกติมันจะทำให้เราวิเคราะห์โครงสร้างได้ง่ายขึ้นมันจะทำให้เราไม่ต้องเจอกับกฎเกณฑ์ที่มันเข้มงวดกับการออกแบบของเราเพราะว่าแต่ในทางตรงข้ามถ้าเราไปพบว่าอาคารของเรามันมีความผิดปกติในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายๆรูปแบบรวมกันโค้ดก็จะมีวิธีการจัดการกับอาคารเหล่านั้นในส่วนต่างๆของโค้ดยกตัวอย่างเช่นเรามาดูนะครับว่ารูปทรงเนี่ยมันมีผลต่อการที่โค้ดเนี่ยจะมาดําเนินการกับโครงสร้างเราอย่างไรยกตัวอย่างเอาแค่สักตัวอย่างหนึ่งก็พอการลมแรงแผ่นดินไหวหรือว่าทิศทางของแรงที่แผ่นดินไหวกระทำต่ออาคารนะฮะก็จะเห็นได้ว่านะครับมันอยู่ในข้อที่15ลองอ่านดูอันนี้เป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยนะตัวอย่างของข้อ15เนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ตัวมาตรฐานหรือว่าประกาศกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาจะให้แนวทางในการดําเนินการกับโครงสร้างที่มีความไม่ปกตินะยกตัวอย่างเช่นข้อ15เนี่ยเป็นเรื่องของทิศทางของการใส่แรงแผ่นดินไหวถ้าลองอ่านดูจะพบว่าในกรณีอาคารที่มีการออกแบบต้านแผ่นดินไหวประเภทขอไข่และประเภทขอควายยกเว้นประเภทขอควายตามข้อ7ที่ลองอ่านประโยคนี้ดูนะที่มีความไม่สม่ำเสมอของรูปทรงโครงสร้างในแนวระนาบแบบ5เห็นไหมนะก็คือแปลว่าข้อ15เนี่ยนะฮะแบบ5ตามผนวกขอไข่ท้ายประกาศนี้ก็คือมันอยู่ในภาคผนวกขอไข่กําหนดตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของเรื่องของการกําหนดให้แรงแผ่นดินไหวกระทําทิศทางแกนหลักของอาคารทั้งสองทิศทางซึ่งตั้งฉากกันโดยแยกกระทําทีละทิศทางไม่พร้อมกันและไม่จําเป็นต้องรวมผลของแรงทั้งสองทิศทางเข้าด้วยกันคือเป็นการซิมพลิฟายว่าถ้าเป็นการออกแบบประเภทขอไข่กับขอควายที่ไม่ใช่ขอควายที่มีความไม่สม่ำเสมอในแนวหน้าแบบ5เวลาที่เราคิดแรงเป็นไหวเนี่ยเราคิดแกน x รอบหนึ่งแล้วเราก็คิดแกน y อีกทิศหนึ่ง
แยกอิสระจากกันได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเอาทั้งสองทิศทางนี้มารวมกันแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจออาว่าอาคารของเราเนี่ยมันเป็นประเภทคอปายแต่ว่าแล้วมันก็ดันมีความไม่สม่ำเสมอของรูปทรงโครงสร้างในแนวหน้าแบบ5อันนี้เราจะคิดแรงเปลี่ยนไหวแบบแยกสองทิศทางไม่ได้ต้องคิดแบบใส่ทั้งสองทิศทางเข้าด้วยกันก็จะเป็นเงื่อนไขของข้อ16แทนซึ่งข้อ16มันยากกว่านะเพราะฉะนั้นไอเนี้ยมันเป็นเรื่องของความไม่ปกตินะผมต้องการที่จะสื่อว่าถ้าเราไปตรวจพบว่าอาคารเรามีความไม่ปกติเนี่ยเราก็ต้องมาดูข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องว่าโค้ดก็จะให้เราดําเนินการกับมันอย่างไรในเรื่องของการทิศทางที่สายแรงเปลี่ยนไหวในเรื่องของวิธีการออกแบบในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่สารพัดที่มันจะซ่อนอยู่ในข้อต่างๆของโค้ดนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมาเรียนรู้กันนะครับว่าไอ้ประเภทของความไม่ปกติเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะเราก็ย้อนกลับไปในส่วนของเนื้อหาหลักของเรานะครับก็ผมจะพูดถึงความไม่สม่ำเสมอในแนวดิ่งก่อนนะครับ vertical structural regularity อันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับในภาพนี้หลายๆอาคารเนี่ยคุณจะเห็นว่าชั้นล่างเนี่ยโล่งเช่นอาคารตัวนี้เนี่ยจะพบว่าเสามันไม่ได้วิ่งตรงมาที่ชั้นล่างชั้นล่างเนี่ยมันจะเหลือเสาแค่สี่ต้นเสามุมทั้งสี่มันก็จะเปิดเป็นสเปซโล่งๆใหญ่ๆอันนี้ก็เช่นเดียวกันชั้นล่างก็จะเกิดความโล่งอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของสิ่งที่เราเรียกว่า vertical irregularity คือความไม่ปกติในแนวดิ่งหรือว่าในแนวตั้งของตัวอาคารนะซึ่งมันจะเข้าข่ายเป็นแบบนี้นะซึ่งความไม่สม่ำเสมอในแนวดิ่งเนี่ยมี5รูปแบบอันนี้คือแบบที่1แบบที่1ก็คือเรียกว่าความไม่สม่ำเสมอของ stiffness คือ stiffness มันลดลงอย่างกระทันหันเพราะว่าข้างล่างเนี่ยนะถ้าเราดูในภาพเนี้ยมันก็คล้ายๆกับอาคารรูปนี้บริเวณนี้ชั้นล่างสุดเสาหายแสดงว่า stiffness ของสตอรี่ล่างสุดเนี่ยจะน้อยเมื่อเทียบกับชั้นด้านบนเพราะชั้นด้านบนเนี่ยมันมีเสานะมีเสาอยู่หลายต้นเลยนะฮะก็ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะเรียกว่าเกิด stiffness irregularity หรือเรียกว่า soft story มันมีชื่อย่อว่าชั้นอ่อนชั้นอ่อนก็คือชั้นที่ stiffness ต่ำวิธีการดูก็คือในเชิงตัวเลขชั้นใดก็ตามที่มี stiffness ทางข้างต่ำกว่า170ของชั้นที่เหนือขึ้นไปหรือต่ำกว่าน้อยกว่า180ของค่า stiffness เฉลี่ย3ชั้นถัดขึ้นไปเช่นถ้าดูจากรูปนี้รูปนี้ K1 ก็คือ stiffness ของชั้นที่1เวลาคิดล้อคิดแต่ทิศทางแกน x แกน y K2ก็คือของชั้นที่2 K3 ก็ของชั้นที่3 K4 ก็ชั้นที่4ถ้า K1 น้อยกว่าจุด7 K2 หรือก็คือไม่ถึง70%ของ K2 หรือว่าไม่ถึง80%ของ K2 บวก K3 บวก K4 หาร3จะเข้าข่ายว่ามันมีลักษณะที่เป็น stiffness irregularity เกิดขึ้นละมันได้เกิดขึ้นละและเรียกว่าชั้นล่างสุดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็น soft story ชั้นอ่อนแปลว่าเวลาที่แผ่นดินไหวมาเนี่ยชั้นล่างมีโอกาสที่จะพับหรือว่าถล่มได้ง่ายอันนี้เจอบ่อยเจอบ่อยมากเป็นคลิปเป็นเรียกว่าเป็น classical case ของการพังถล่มของแผ่นดินไหวเลยก็คือเสาหักชั้นล่างนะฮะอันนี้ก็จะเจออยู่ในต่างประเทศนะถ้าใครสนใจจริงๆผมอยากจะให้เอาเล่มนี้มาอ่านนะต้องไปหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมในแต่ละเรื่องเพราะว่าในประกาศกระทรวงมหาดไทยมันมีแค่สองหน้านะมันมีแค่สองหน้าเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าอยากจะอ่านให้จุใจก็ต้องไปหาอ่านเพิ่มอันนี้เป็นเปเปอร์ที่อ่านเป็นหนังสือที่เรียกว่า
Assessing Seismic Performance of Building with Configuration Irregularity ก็ผลิตโดยเฟมานะเฟมาก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติของอเมริกาอันนี้ก็มีอยู่ประมาณ366หน้าผมว่าถ้ามีเวลานะก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปนั่งอ่านทันทีนะเพราะว่ามันมีของที่ต้องอ่านมากกว่านี้เยอะแต่ว่าอันนี้ค่อนข้างจะใหม่นะเพราะว่ามาใน2018เขาก็จะพูดถึงมาตรฐานในปัจจุบันแล้วก็จะพูดถึงย้อนเข้าไปว่าไอ้ irregularity เนี่ยมันที่มันมีความผิดปกติเนี่ยแล้วมันก็มีเป็นสาเหตุให้มันเกิดการถล่มของอาคารทั้งในแผ่นดินไหวในแคลิฟอร์เนียแผ่นดินไหวที่โกเบอันนี้ก็จะอยู่ในบทที่สองก็คล้ายกับว่าเป็นการเล่า history ให้ฟังนะฮะเนี่ยว่ามันมีปัญหาถล่มยังไงแล้วก็จะอธิบายว่ามันเป็น irregularity แบบไหนนะครับที่เนี่ยผมก็นั่งอ่านไปเนี่ยนะเช่นอันนี้ก็เป็นรูปหนึ่งที่ผมเอามาสอนพวกเรานะก่อนหน้านี้ก็คือโรงพยาบาลโอลิฟวิวแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่เป็นเมนบิลดิ้งเมนบิลดิ้งของโรงพยาบาลก็คือตัวนี้ไม่ถึงขั้นถล่มแต่ว่าเราจะเห็นว่าเนี่ยเกิดที่เรียกว่าซอฟต์สตอรี่ก็คือชั้นอ่อนแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นซอฟต์สตอรี่เหมือนกันนะอันนี้คือยุบไปทั้งฟลอร์เลยอันเนี้ยเขาก็เอามารวบรวมเป็นเคสสตัดดี้เขาถึงบอกว่าต้องเตือนให้ต้องระมัดระวังในการเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ว่าชั้นล่างอาจจะกลายเป็นจุดอ่อนได้นะครับก็อย่างเงี้ยน่าจะไปหาอ่านกันนะถ้ามีเวลาว่างก็อ่านแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปเร่งด่วนในการอ่านเพราะว่ามีเรื่องที่ต้องอ่านมากกว่านี้อีกเยอะนะฮะก็ตอนนี้นะฮะกลับไปที่ตัวนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นทีนี้ไอ้ตัวที่ stiffness มันต่ำๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรล่ะมันก็อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากนะเขาก็อธิบายว่ารูปเนี้ยว่าไม่ต่อเนื่องของเสาคือเสามันไม่ต่อเนื่องนะอย่างในตัวอย่างอาคารที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีตัวนี้ก็คือเป็นคานถ่ายแรงหรือว่าเป็นคานเฟอร์บีมซึ่งความไม่ต่อเนื่องของเสาเนี่ยเราพบได้เป็นเรื่องปกติเพราะว่าอาคารสูงๆเนี่ยฟังก์ชันของการใช้งานอาคารเนี่ยมันอาจจะแปรผันตามความสูงได้ด้านล่างมันอาจจะเป็นอะไรฮะเป็นห้างหรือมันเป็นโอเพนสเปซมันก็ไม่ต้องการเสาเยอะแต่พอมันขึ้นไปข้างบนเนี่ยฟังก์ชันมันอาจจะไปเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นคอนโดมิเนียมอันนี้มันก็เสามันก็จะมีเบที่สั้นลงได้ก็แปลว่ามันต้องมีโครงสร้างที่ใช้ในการถ่ายน้ําหนักทําให้เสาเนี่ยมันไม่ตรงกันระหว่างฟลอร์ที่อยู่ข้างบนกับฟลอร์ที่อยู่ด้านใต้ลงมานะมันก็จะเกิดเป็นซอฟต์สตอรี่ได้นะฮะหรือว่าอันนี้รูปนี้จะเห็นว่าความสูงชั้นนี้มันดันมีความสูงผิดปกติมันสูงมากกว่าเพื่อนนั้นถ้าอะไรที่มันสูงเนี่ยมันก็ชะลูดแล้วผลก็คือสติฟเนสก็จะต่ำลงนะเพราะว่าค่าสติฟเนสมันแปรผกผันกับความยาวของชิ้นส่วนในขณะที่ฟลอร์อื่นๆเนี่ยมันไม่ได้สูงเท่านี้งั้นชั้นนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็นซอฟต์สตอรี่เวลาที่แผ่นดินไหวมามันอาจจะพังชั้นนี้ก็ได้หรืออันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งคือถ้าเราลองมองดูทิศทางนี้จะพบว่ากำแพงรับแรงเฉือนเนี่ยมันมีการทําช่องเปิดคือไม่ได้วิ่งกําแพงรับแรงเฉือนมาผลก็คือทําให้ชั้นที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะใต้กําแพงรับแรงเฉือนเนี่ยสติฟเนสลดลงมันเหลือแค่สติฟเนสที่เกิดจากเสาสองต้นคือต้นนี้กับต้นนี้ในขณะที่ด้านบนเหนือขึ้นไปเนี่ยมันเป็นสติฟเนสของตัวกําแพงซึ่งมันเยอะกว่าเยอะเพราะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นชั้นอ่อนในทิศทางนี้ได้เสาอาจจะหักลงไปอาคารอาจจะเห็นเสาหักตั้งขึ้นมาอย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น stiffness irregularity ซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้น่ากลัวตัวนี้มีรูปภาพมันเป็นเรียกได้ว่ามันเป็นสาเหตุหนึ่งที่เกิดการพังถล่มมากๆในต่างประเทศและรวมทั้งในทั้งทุกประเทศอ่ะญี่ปุ่นด้วยอะไรด้วยทีนี้เราลองไปดูตัวประกาศกระทรวงมหาดไทยนิดนึงนะประกาศกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะไอ้ข้อเนี้ยมันอยู่ตรงนี้นะครับ
เดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะคือผมอยากจะให้ดูเปรียบเทียบกันว่าของบ้านเราเนี่ยมันเขียนว่ายังไงนะเขียนนะบ้านเรามันก็จะเขียนว่าเราไปอ่านภาพหนวกขอไข่คือเพิ่นไอ้ส่วนนี้เนี่ยในหลักสูตร TCX 1-1เนี่ยผมไม่ได้พูดละเอียดนะเพราะว่าเวลามันเหลือน้อยนะผมก็เลยเอามาสอนเป็นฟรีเซมินาร์ไปนะครับก็มันพูดอยู่ในหัวข้อนี้ครับนะฮะอ่ะเรามาลองดูมันนะในนี้คือประกาศสมัครไทยนะครับอันนี้ความไม่สม่ำเสมอในแนวดิ่ง vertical leg rising ที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ก็คือความไม่สม่ำเสมอของ stiffness หรือสภาวะที่เกิดชั้นอ่อนนะเรียกว่า stiffness soft story regularity เห็นไหมฮะกรณีที่มีชั้นหนึ่งชั้นใดของอาคารมีค่า stiffness ทางข้างหรือว่า lateral stiffness ต่ำกว่า170ของค่าในชั้นที่เหนือถัดขึ้นไปหรือมีค่าน้อยกว่า180ของค่า stiffness เฉลี่ย3ชั้นที่เหนือขึ้นไปอันนี้ถือว่าเป็นชั้นอ่อนแต่ว่าในประกาศกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันยังแยกออกมาเป็น1กกับ1ขนะ1กกับ1ข1กนี่คือความไม่สม่ำเสมอของ stiffness หรือชั้นอ่อน1ขคืออะไรก็คือความไม่สม่ำเสมออย่างมากของ stiffness หรือชั้นอ่อนมากเรียกว่าเป็น extreme soft story คือมันไม่ใช่ soft story ทั่วๆไปละมันถึงขั้น extreme soft story นั่นก็แปลว่าชั้นหนึ่งชั้นใดของอาคารมีค่าสติปเนตทางข้างเนี่ยน้อยกว่า160ของค่าในชั้นที่เหนือถัดขึ้นไปหรือน้อยกว่า170ของสติปเนตเฉลี่ยของ3ชั้นขึ้นไปมันก็คือสติปเนตมันยิ่งมีความแตกต่างกันอย่างมากขึ้นไปอีกเมื่อเทียบกับซอฟต์สตอรี่ปกติงั้นในประกาศกระทรวงมหาดไทยเรายังมีการแยกออกมาเป็นทั่วๆไปกับแบบที่เป็นเอ็กซ์ตรีมซอฟต์สตอรี่นะครับอันนี้ก็ให้พวกเราได้ดูแล้วก็เกิดความเข้าใจตรงนี้นะครับ